ใส่น้ำมันจะผัดบวบกันนะคะมีพริกสดจินดาค่ะแล้วก็มีพริกแห้งนะคะเราจะใส่หมูนะคะมีหมึกด้วยค่ะน้ำตาลนะคะพร้อมหอยค่ะน้ำปลาก็ปรุงรสโทนเหลืองค่ะผงวัวค่ะหมึกกับหมูเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่บวบลงไปค่ะมันก็ผัดนะคะอ
พอผักเริ่มสุกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเตรียมตอกไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปไข่สองฟองนะคะผัดบวบใส่ไข่ใส่หมึกด้วยนะคะเมนูง่ายๆยุคแบบนี้เราต้องกินแบบนี้มีอะไรในตู้เย็นเราก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็ทำการโรยใบโหระพานะคะหอมๆค่ะผัดบวบต้องใส่ใบโหระพานะคะปิดแก๊สค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูบวบผัดใส่ไข่นะคะเรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ